เมื่อเพื่อนชวนพี่เวียไปกินปลาส้มงานนี้ทำเอาเวียสุกลวัฒน์ถึงกับหัวเสียสุดๆเมื่อเพื่อนชวนพี่เวียไปกินปลาส้มทำเอาพี่เวียถึงกับต้องหิ้วกระติบข้าวเหนียวไปถึงร้านกันเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังเอาเถิดเฮ้ยพี่เหลืองมาเล่าให้ฟังครับหมูส่วนไปกินปลาส้มเฮ้ยผมก็ว่าปลาส้มนี่ละห้ามเลยส่วนไปกินปลาแซลมอนแล้วกูกับหอมกระติกเข้าไปฮอดร้านปลาแซลมอนไหมอูอยากอายอยากอายอีหลีวะอูอยากอายอยากอายอีหลีวะอูอยากอายอยากอายอีหลีวะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ